สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปนะครับเดี๋ยวนี้เราอยู่กับเกมเกชิมแพคกันอีกเช่นเคยคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึง4ตัวละครที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชัน 4.3 ได้อย่างนาเวียอายากะไรเดนแล้วก็โยอิมิยะนะครับจะนับว่าเป็นการรีวิวหรือพรีวิวให้ฟังก็ได้เหมือนกันสำหรับใครยังไม่มีสักตัวละครเลยแล้วกำลังมองหาตัวละครเก่งๆมาเล่นสามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางได้นะครับอาจจะพอช่วยได้ไม่มากก็น้อยก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดตามไว้ด้วยนะใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Overtop Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับการทางทุกท่านด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับแถมราคาถูกมากๆอีกด้วยและอีกโปรโมชั่นนะครับเติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเรื่องมาที่ตัวละครใหม่อย่างนาเวียนาเวียเป็นตัวละคร5ดาวธาตุหินใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธภาพรวมของตัวละครนี้ในตอนแรกที่เปิดตัวมาค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นตัวละครธาตุหินที่ไม่ได้อัปเดตเข้ามาในเกมนานมากแล้วตัวละครธาตุหินล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาในเกมถ้าข้อมูลไม่ผิดน่าจะเป็นตัวของยุนจินนะครับแต่นั่นก็ผ่านมากว่า1ปีแล้วฉะนั้นในเรื่องธาตุหินที่ไม่ได้อัปเดตมานานจึงเป็นที่พูดถึงในช่วงนี้ก็จะไม่แปลกเลยและเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่ชอบตัวละครนี้เหมือนกันซึ่งเราถามว่าตัวละครนี้เก่งมากน้อยแค่ไหนอันนี้ทางเราตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวยังไม่เข้าแต่เราสามารถวิเคราะห์จากหลายอย่างของตัวละครนี้ได้นะครับเช่นตัวละครนี้เป็นตัวละครตำแหน่งดีเบทธาตุหินเพราะเติบโตเป็นความแรงคิที่ระดับ90แค่ตัวละครอย่างเดียวก็มีความแรงคิปาเข้าไป 88.4% แล้วถ้าปั้นดีๆการทำสเตต1ต่อ2 70ทับ200ก็น่าจะทำได้ไม่ยากแต่ด้วยความที่เป็นตัวละครธาตุหินแต่สามารถเอาไปเล่นกับธาตุอื่นได้อย่างธาตุไฟฟ้าน้ำแข็งและธาตุน้ำเพราะมีเรื่องของการเปลี่ยนผลึกธาตุที่ดรอปมาเป็นส่วนสำคัญในการเล่นตัวละครนี้มองยังไงก็ดูเป็นตัวละครที่น่าใช้งานมากกว่าธาตุหินตัวอื่นหากมองในเรื่องของดาเมจนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นอย่างตัวของอิโตเองที่ว่าเก่งทำดาเมจได้แรงแม้จะแค่ C0ก็ยังเล่นได้แค่กับตัวละครไม่กี่ตัวอย่างเช่นพวกโกโร่เป็นต้นซึ่งต่างจากนาเวียที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถนำไปเล่นได้หลายทีมมากกว่าด้วยการมาของนาเวียอาจจะช่วยตัวละครท่านเห็นตัวอื่นโดดเด่นขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวของอาเบโดนั่นก็เพราะยังไงซะการเล่นนาเวียจะเป็นต้องให้ดรอปผลึกธาตุอยู่แล้วหากมีสกิลของอาเบโดก็จะมาช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีหรือตัวละครท่านเห็นตัวอื่นก็จะถูกใช้งานคู่กับนาเวียได้มากขึ้นเช่นกันฉะนั้นสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นแล้วอยากลองเล่นตัวละครท่านหินที่เป็นดาเมจหลักหรือ DPS นาเวียก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจเพราะไม่จำกัดว่าต้องมีตัวละครไหนเป็นพิเศษในทีมแถมถ้าเปิดได้นาเวียมาก็ยังมีตัวละครอื่นๆในไอดีที่น่าจะพอไปเล่นคู่กับนาเวียได้อยู่นั่นเองแนะนำเลยตัวละครนี้แต่ถ้าใครไม่ได้สนใจท่านหินอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีแผนว่าในอนาคตจะเปลี่ยนมาเล่นท่านหินแบบจริงจังก็สามารถข้ามตัวละครนี้ได้เลยเพราะนาเวียเป็นดาเมจหลักได้แค่นั้นไม่สามารถเอาไปซัพพอร์ตตัวละครอื่นๆได้แม้ว่าจะไปเล่นแบบเบิร์ดดาเมจได้ก็จริงแต่ถ้าต้องเลือกจาก1ใน4ตัวนี้ยังมีตัวละครที่น่าเปิดมากกว่านาเวียอีกนะครับยังไงก็ลองไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูว่าใน ID พอจะมีตัวละครที่เอาไปเล่นคู่กับนาเวียได้ไหมถ้ามีก็เปิดเลยครับถ้าไม่มีก็อาจจะมองหาตัวได้ไปเดินๆจากตัวละคร5ดาวที่เหลือก็ได้ตัวละครต่อมาอายากะอายากะเป็นตัวละคร5ดาวธาตุน้ำแข็งใช้ดาบเป็นอาวุธแม้ว่าอายากะจะออกมาตั้งนานแล้วแต่คุณภาพความเก่งของเจ้าตัวยังคงอยู่อันดับที่สูงมากๆนะครับยังไม่แผ่วเลยในปัจจุบันก็ยังถูกเลือกใช้งานอยู่เรื่อยๆอย่างผมเองก็ใช้งานอายากะบ่อยเหมือนกันนั่นก็เพราะชอบในเกมเพลย์ของอายากะแล้วก็ดาเมจของอันติมันหวังพึ่งได้จริงๆไม่ได้ให้ความหวังว่าจะคิหรือไม่คิเหมือนตัวละครหลายๆตัวถ้าถามผมผมยังให้อายากะเป็นดีเพย์ธาตุน้ำแข็งที่เก่งระดับต้นภายในเกมนี้เลยแม้ว่าจะมีตัวละครธาตุน้ำแข็งตัวใหม่อย่างไลซ์ลี่มาแย่งตำแหน่งดีเพย์ธาตุน้ำแข็งก็ตามใช้คำว่าเก่งเหมือนกันก็ได้นะครับเป็นได้ทั้ง2ตัวเลยอายากะเหมาะจะเป็นดีเพจมากๆนะครับนั่นก็เพราะว่าไม่ว่าจะสู้ตัวเดียวหรือว่ามากันหลายตัวอายากะจัดการได้หมดเลยหรือจะเป็นการฟาร์มไอเทมจากบอสถ้ามันไม่ได้ต้านทานธาตุน้ำแข็งอายากะเหมาะจะเอาไปเบิร์ดดาเมจใส่บอสมากๆแล้วถ้าพูดถึงการปั้นตัวละครอายากะจะเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายประมาณนึงเลยถ้าพูดถึงการปั้นตัวละครใน4ตัวละครนี้อายากะเป็นอีก1ตัวที่ปั้นตัวละครได้ง่ายมากๆเพราะว่าอายากะจะเติบโตเป็นความแรงคิในระดับ90จะมีความแรงคิอยู่ที่ 88.4% ซึ่งเราทำ1ต่อ2ได้ง่ายกว่าตัวละครอื่นแน่นอนพอหากเล่นอายากะการใส่เอฟเฟกต์แบบสีน้ำแข็งเราจะได้อัตราคีย์เพิ่มรวมถึงจากทีม2น้ำแข็งก็จะได้อัตราคีย์เพิ่มจากสันพองอีกแต่สำหรับใครที่อยากเปิดอายากะก็อยากให้ดูด้วยว่าใน ID มีตัวซัพพอร์ตหรือยังอย่างเช่นเฉินเหอคาซึฮะอะไรแบบนั้นเพราะว่าอายากะจะแข่งขึ้นได้แค่ไหนก็จะเป็นต้องมีตัวละครซัพพอร์ตอย่าง2ตัวนี้อยู่แต่ถึงไม่มีก็ยังมีตัวอื่นที่เล่นกันได้อยู่นะครับอย่างเช่นพวกซิงชิวแย่หลานอะไรทำนองนั้นหรือใครจะแหวกแนวไปเล่นคู่กับเซียงหลิงก็ยังพอได้อยู่เหมือนกันแต่ระดับการเล่นก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละทีมถ้าจะให้แนะนำตัวละครที่เป็นท่าน้ำแข็งที่จะค่อยเติบโตไปกับผู้เล่นผมไม่นำอายากะเลยครับเล่นก็ง่ายแถมถ้าแม่ซีศูนย์ก็ได้มากๆอีกด้วยเร่งขีดขึ้นฤทธิ์เลี้ยงนี้ตั้งใจคุ้มขารินักที่มาซะก์ฮามิซาโตะริวทาวเมทฮัตโอดอรินาไซยัตกะฮัตเนนนะยัตเอ๊ะ
りなさった。無限せよと風よ、風の雲の追え競争よ。ถัดมาเป็นตัวละครเรลันครึ่งหลังแล้วนะครับตัวละครแรกไรเดนไรเดนเป็นตัวละคร5ดาวท่าไฟฟ้าใช้6เป็นอาวุธไรเดนจะแตกต่างจากทั้ง3ตัวในคลิปนี้พอสมควรเนื่องจากไรเดนไม่ได้เป็น DPS ฟังไม่ผิดครับไรเดนไม่ใช่ DPS แต่เป็นซัพพอร์ตที่พอทำดาเมจได้บ้างเท่านั้นใครที่มีเพื่อนที่คิดว่าไรเดนเป็น DPS ส่งคลิปนี้ให้เพื่อนดูนะครับเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมซัพพอร์ตถึงเก่งเทียบเท่าหรือเป็น DPS ได้ดีมากๆแบบนี้อาจจะเพราะเป็นเทพเลยต้องประมาณนี้แถมในตอนนั้นไรเดนเป็นเทพที่เปิดตัวอันดับที่3ต่อจากจงหลีเลยทำให้มีข้อติไม่ได้เลยออกมาแบบนี้ผมมองว่าไรเดนที่เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเพราะหลังจากอัปเดตท่านไม้เข้ามาในเกมมันช่วยให้ไรเดนมีวิธีการเล่นที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิมมากๆอย่างผมเองก็ชอบเป็นตัวละครนี้เหมือนกันไม่ว่าจะฟาร์มไอเทมจากบอสหรือว่าลงอบีดแค่40ก็คุ้มแล้วจริงตัวละครนี้สำหรับตัวของไรเดนจะปั้นยากกว่าตัวละครอื่นๆสักหน่อยเพราะต้องหา4อย่างที่จะเป็นกับไรเดนอัตราคิความแรงคิฟื้นพลังงานและพลังโจมตีฟังดูเหมือนจะยากในการหาทั้ง4ค่านี้แต่ถ้าเราปั้นไรเดนเสร็จเราจะสบายขึ้นมากเลยนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวหลังจากปั้นเสร็จให้ผ่านไรเดนทั่วไปแล้วก็ลงอบีดยาวๆนับแต่นั้นใครที่ยังไม่มีไรเดนผมไม่ได้ให้เปิดไว้สักตัวมากๆเลยผมไม่ใช่แค่ดาเมจหลักเท่านั้นเรายังสามารถเอาไรเดนไปเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตในทีมอื่นๆได้อีกด้วยเช่นทีมไฮเปอร์บูมที่เอาไรเดนมาเป็นคนจุดมาเฟืองวิธีการเล่นแทบจะไม่ต่างกันเลยต่างแค่เซนเซอร์แฟกที่ใช้เท่านั้นหรือจะไปเล่นแปะไฟฟ้าไรเดนก็ทำไม่ดีไม่แพ้กันถ้ายังไม่มีไรเดนผมไม่นำเลยนะครับเพราะในอนาคตการมาของเชฟรูดที่จะมีการบัฟในส่วนของปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดเราอาจจะเห็นไรเดนในทีมที่แตกต่างไปจากนี้ก็เป็นได้นะครับแถมในอนาคตเรายังสามารถเปิดหากลุ่มดาวหรือเพิ่มเติมให้ไรเดนของเราเก่งขึ้นได้ด้วยคุ้มมากアメ描きがたし、この剣はわかるかい？みんながそばに。はい。左右ルコ。逃げ道はありません。ここより弱滅の時。セーフ。見切りました。アメ描きがたし。怖くない。動くべきだ。したって。この剣はわかるかい？裁きの雷槌。และตัวละครในรันตัวสุดท้ายในเวอร์ชันนี้โยอิมิยะโยอิมิยะเป็นตัวละคร5ดาวธาตุไฟใช้นูเป็นอาวุธโยอิมิยะหรือควนชนเทพที่รีรันทีไรมักจะโดนจับคู่กับเทียนอยู่เสมอๆสับตัวของโยอิมิยะก็ยังไม่มีตัวดีเพธาตุไฟดีๆผมอยากให้ลองเปิดใจดูสักนิดนะครับนั่นก็เพราะโยอิมิยะนับเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวในเกมที่มีวิธีการเล่นที่ง่ายมากๆวิธีการเล่นเพียงแค่ใช้สกิลธาตุและโจมตีรัวๆเท่านั้นเลยง่ายมากๆตัวละครนี้แถมในการปั้นตัวละครเราหาแค่อัตราคิความแรงคิกับพลังโจมตีก็เพียงพอแล้วในการเล่นตัวละครนี้หรือจะเพิ่มความชาติก็ได้ปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แต่ก็มีเรื่องให้อยากให้มองเป็นเรื่องแรกก่อนจะเปิดตัวละครนี้นั่นก็คือเรามีตัวละครซัพพอร์ตที่พร้อมจะเล่นกับโยมิยะแล้วหรือยังเพราะตัวละครนี้ยิ่งปกติตัวคนเดียวดาเมจอาจจะพอมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเราอยากให้ดาเมจแรงขึ้นก็จะเป็นต้องมีตัวละครซัพพอร์ตที่พร้อมจะเล่นด้วยนะครับเช่นซึ่งฉิวแย่หลานจงหลียุนจินหรือแม้แต่เบนเน็ตใช้คำว่ายังไงก็ต้องมีไม่งั้นดาเมจจะเบาพอสมควรเลยถามว่าแนะนำมือใหม่ให้เปิดโยมิยะมาใช้งานไหมจุดเปลี่ยนของคุ้มค่านี้จะอยู่ที่ตัวของเชฟรูทนะครับเพราะตัวละครนี้สามารถบัฟปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดได้ซึ่งค่าตัวของเชฟรูททำได้ดีจริงๆโยมิยะก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถเอามาเล่นกับปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดนี้ได้เหมือนกันถ้าผลลัพธ์ในการเอามาคอมโบของ2ตัวละครนี้ดีเนี่ยผมคิดว่าโยมิยะอาจจะเล่นมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับยังไงก็ต้องรอดูนะครับเรื่องนี้เคนโยบันจักเท
雨描き方しみんなは俺が、ま、歌よに言ってるでおっとやっやきチョク律令チョクタッチ燃えろやい全力攻撃花火見えてやっ行くでふっやっうわほなせっけいやっあっち15秒チョク見切りましたはっよし、出発みんながそばにいてくれ火の用心さあ、こりゃはっはっシャキー行くでおっとこりゃก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนำ4ตัวละครที่จะมาในเวอร์ชัน 4.3 นี้รอบนี้มีเพียงแค่ตัวละครเท่านั้นแต่วูดเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันนับเป็นเวอร์ชันที่คุ้มมากๆอีก1เวอร์ชันเลยครับแล้วทุกคนล่ะครับเราเปิดตัวละครไหนบ้างจากทั้ง4ตัวละครนี้เราเปิดตัวละครไหนก็สามารถบอกกันได้นะครับในคอมเมนต์และก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์เหมือนเคยนะครับกับ Overtop Up รับตั้งเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจเลี้ยงร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าTake care ดูแลสุขภาพนะครับ